สวัสดีครับวันนี้ผมเพอร์ซเนตจะพาไปดูกิจกรรมตกปลาที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคว้าคันเบ็ดแล้วไปตกปลาที่หาดเทอร์เมียนครับระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึง9กันยา2สัปดาห์ด้วยกันนะบริเวณที่จะตกได้ของพิเศษเนี่ยก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะครับวิธีหาเนี่ยไม่ยากก็คือเดินไปแถวหาดเทอร์เมียนอ่ะตรงไหนคนยืนเยอะๆก็ตรงนั้นแหละครับได้ทั้งแถบเลยส่วนปลาพิเศษที่มีโอกาสได้เนี่ยมี2แบบนะก็คือปลาคาร์ฟตัวละครึ่ง M กับปลาเพิร์ชครีบดำสีทองนะครับตัวละ 10M เนาะเอาไปโยน NPC ได้เลยครับเวลาตกปลาเนี่ยอย่าลืมดูให้ดีก่อนว่าอยู่ในที่ปลอดภัยนะจะได้ไม่โดนเปิดหัวแดงระหว่าง AFK แล้วก็มีคำเตือนนิดหน่อยว่าคันเบ็ดบางแบบเนี่ยอาจจะโอกาสได้ปลากิจกรรมน้อยเพราะว่ามันไปเพิ่มโอกาสจับปลาทั่วไปเยอะนะครับอันนี้ผมปล่อยตกไว้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าเนาะได้ของมาประมาณนี้ก็มีเศษดิโก้1 3อันนะครับปลาคาร์ฟ16ตัวก็ 8M แล้วก็ปลาทั่วๆไปนะครับไอปลาทั่วไปเนี่ยเวลาขายก็กดหา NPC การค้าหรือว่าบางชนิดมันจะขายกับ NPC สินค้าราชวังได้อยู่ก็ลองดูเอานะครับผมใช้คันเบ็ดบาเลนอนเนาะดีตรงที่มันช่วยลดเวลาตกปลาอัตโนมัติแล้วก็ซ่อมได้ไม่ต้องซื้ออันใหม่เวลาจะตกเนี่ยก็พยายามให้ระดับตกปลาเราอยู่ขั้น5นะผมกินเซตอาหารคอนเพิ่มอาหารทะเลครับซื้อจาก NPC Oasis นะครับอยู่ที่คอกม้าเมืองใหญ่ทั้งหลายนี่แหละแล้วก็บวกกับบัฟกิลก็ได้3คันทีนี้ก็เป็น5แล้วฮะไปดูคันเบ็ดแบบอื่นกันนิดนึงเนาะหลักๆก็จะมีคันเบ็ดหนาขอบเขียวนะครับคันเบ็ดเหล็กขอบฟ้าแล้วก็คันเบ็ดทองเป็นขอบเหลืองเท่าที่ดูในตลาดเนี่ยมันไม่มีขายแล้วนะครับต้องทำเองถ้าไม่ได้มีอยู่แล้วนะกดไปสักเมืองแล้วก็ลองปรับฟิลเตอร์เป็นโรงผลิตเครื่องมือดูนะครับในเวเลียก็มีนะแต่ว่าเป็นขั้น2เท่านั้นก็คือผลิตได้ถึงแค่ขอบฟ้านะครับแต่ถ้าจะเอาขอบเหลืองหรือว่าอันอื่นๆที่มันซ่อมได้เนี่ยก็ต้องไปคาเพออนเนาะอย่างขอบเขียวก็ขอบฟ้าเนี่ยมันทำง่ายนะครับก็คือใช้ไม้อัน2อันเองเราไปตัดเอาก็ได้หรือไม่ก็ใช้คนงานนะใช้เหล็กเนี่ยซื้อเอาก็ได้นะครับแล้วก็ผงหินดำเนี่ยได้จากการบดคริสตัลหรือว่าใครงงก็ซื้อเอาเลยก็ได้ครับขอบเขียวฟ้าเหลืองเนี่ยเวลาตกเนี่ยมันจะเสียค่าความทนทานนะครับแล้วก็ซ่อมไม่ได้ด้วยถ้าหมดก็คือหมดเลยต้องทำใหม่อย่างเดียวถ้าจะซ่อมได้เนี่ยต้องเป็นพวกคันเบ็ดอื่นๆที่ใช้บ้านขั้น3ในคาเพออนผลิตนะครับแต่ว่าของมันจะใช้เยอะกว่าแบบปกติหน่อยเนาะเอฟเฟคก็แต่ละอันไม่เหมือนกันด้วยนะส่วนเรื่องชุดเนี่ยมันจะมีชุดนักตกปลาอยู่ครับแต่ว่าในตลาดตอนนี้มันหายหมดไปแล้วไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันถ้าจะผลิตเองก็เปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นโรงผลิตเครื่องแต่งกายเนาะบ้านในเฮเดลเนี่ยมีขั้น2อยู่นะครับแต่ว่าจริงๆมันใช้แค่ขั้น1ก็ผลิตได้เนาะแล้วก็อีกอย่างที่เป็นคันเบ็ดพิเศษก็คือคันเบ็ดตรีคูณนะครับจะไม่มีใครขายหรอกจากทรงนะก็วิธีได้ก็คือมันทำไม่ได้ด้วยต้องไปทำเควสเท่านั้นนะครับแจกจากเควสก็ลองไปดูลิงก์ใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับขอให้สนุกกับการตกปลาแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ